ผมว่าเรื่องทั้งอะไรฮะอะไรแฟนนี่แม็กอะไรไอ้แบ็กสเตอร์นไอ้ AIG ไอ้อะไรล่ะฮะเลมันบาตรงบาเตอร์นี่เรื่องเล็กนะท่านครับอยู่ผมว่าฝีมือท่านรักษาสถานภาพได้ขอให้คนไทยจะตื่นตระหนกขอให้คนไทยได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ว่าแล้วขอให้สถานการณ์บ้านเมืองสงบกับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามุ่งหวังนั้นคงจะกลับคืนมาได้อย่างแน่นอนแล้วเมื่อเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสร็จแล้วก็หวนกลับมาแก้เรื่องหลักที่มีความสำคัญเรื่องหลักที่มีความสำคัญต้องแก้กันก็คือว่าสร้างการปกครองที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนให้ได้ for the people ได้ไม่ต้องไปแก้ไปมากบางคนบอกโอ้ยต้องไปทำไอ้นู่นไปทำไอ้นี่ต่างๆมาแน่นอนที่สุดไอ้กฎหมายก็แก้ไปรัฐธรรมนูญก็แก้ไปทำให้การเลือกตั้งมันบริสุทธิ์ให้ได้ทำยังไงถ้าบริสุทธิ์ไม่ได้ก็เลือกตั้งสักครึ่งนึงสมมติ นะอีกครึ่งนึงมาจากกลุ่มคนได้ไหมเช่นว่าชาวนาชาวนาภาคเหนือเองรวมกันทั้งหมดเลือกเข้ามาจากกี่คนกันแล้วชาวนาภาคใต้เท่าไหร่นักธุรกิจข้าราชการกลุ่มคนเลือกขึ้นมาเป็นอินไดเรกขึ้นมาอีกสัก 50% ได้ไหมที่ผมพูดนี่เสนอนะแต่ว่าเวลาทำจริงพันธมิตรคุณออกมานั่งคุยกันนักวิชาการออกมานั่งคุยกันตั้งสสรขึ้นมาใช้เวลาไม่ใช่ใช้เวลาปีหนึ่งนะปีหนึ่งไม่ได้ใช้เวลาเร็วที่สุดอาจจะแค่5 เดือน 6 เดือนเสร็จแล้วก็เลือกตั้งใหม่เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมเราได้รัฐบาลที่ดีสมตามเจตนาของผู้คนไม่ต้องกลับไปเสียเวลาอีกไม่ต้องไปยุบสภาเสียเวลาอีก3-4 เดือนกว่าจะเกิดขึ้นมาเรื่องมันยิ่งกำลังร้ายมันยิ่งร้ายหนักเอารัฐบาลที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยแก้ให้ได้ตามแนวทางอย่างว่าเป็นแนวทางนั้นเนี่ยนะมันก็สามารถจะแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าทั้งปัญหาพื้นฐานได้จบบ้านเมืองเราก็จะเป็นสุขสันต์มันเป็นความเจ็บปวดท่านครับเจ็บปวดที่เห็นบ้านเมืองที่ยิ่งใหญ่ในอดีตหลายร้อยกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยอยุธยาท่านคงนึกได้นะครับเมื่อเรายิ่งใหญ่จริงๆคนรู้จักเรานั้นอยุธยาคือศูนย์กลางแห่งการค้าการลงทุนการเงินหมดไม่ต้องมาประกาศเหมือนทุกวันนี้ว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนี้ไม่ได้เป็นสมัยก่อนมันเป็นของมันเองเป็นอยู่แล้วเป็นเพราะความยิ่งใหญ่จริงๆสมัยนั้นนะท่านฮะชนรับประทานยกตัวอย่างฟัง 100%ชาวนาจะทำอะไรมีชนประทานมีอะไรทุกอย่างออกมา 100% เอาวันนี้มีแค่20%ตอนนี้ฝนกำลังบานน้ำมากต้องเอารถไปขนคนข้าวไปช่วยพอน้ำหมดเอารถขนน้ำไปให้ทำกันอย่างนี้มาหลาย10 ปีแล้วครับไม่สำเร็จทั้งที่ในอดีตพ่อแม่เราทำมาด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างในสมัยนั้นท่านครับ1 บาทแรกได้1 ปอนด์สเตอร์ลิงวันนี้เนี่ยต้องใช้เงินกี่บาทแรกได้1 ปอนด์สเตอร์ลิงต้นรัตนโกสินทร์เราต่อเรือกำปั่นไปขายญี่ปุ่นได้วันนี้เรือสักลำก็ไม่มีต้องใช้เรือคนอื่นเข้ามาเสียค่าขนส่งค่าระวางค่าอะไรต่างต่างเสีย100,000,000เสียไปเปล่าเรามีผู้ยิ่งใหญ่ปกครองประเทศชาติมาแต่นะพญามโนปกรณ์ไม่ใช่คนไม่ดีพญาพหลไม่ใช่คนไม่ดีจอมพลแปลกพิบูลสงครามไม่ใช่คนไม่ดีขุนควงกับพระวงศ์ไม่ใช่คนไม่ดีท่านอะไรทำลงหลวงทำลงไม่ใช่คนไม่ดีหม่อมเครื่องฤทธิ์ไม่ใช่คนไม่ดีหม่อมเทศนีไม่ใช่คนไม่ดีทำไมบ้านเมืองเรามันยิ่งตกต่ำ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 ไปทุกวันวันนี้เราปล่อยให้ประเทศที่สมัยก่อนเราต้องสร้างเขาขึ้นมาเองผมจำได้ผมพารัฐบาลเขาเนี่ย3 ฝ่ายไปตกลงกันที่ญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นอยากให้ไปตกลงที่นั่นโตเกียวเดคลาเรชั่นปฏิญญาที่กรุงโตเกียวแล้วก็ไปให้จีนรู้โอ้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาวันนี้3 ฝ่ายไม่มีแล้วมีรัฐบาลฝ่ายเดียวมีการเลือกตั้งได้เป็นอัครมหาเสนาบดีเราเด็กซ้ำผู้นำประเทศเราให้ประเทศที่เราตั้งมาตรงมือออกทีวีบอกว่าประเทศไทยไม่สมควรที่จะเป็นประธานอาเซียนแต่ควรให้สิงคโปร์มันเป็นท่านนะเราเคยยิ่งใหญ่นะอดีตขนาดไหนวันนี้เราตกลงไปเกือบจะต่ำสุดแล้ว
ทั้งความน่าเชื่อถือทั้งคุณธรรมทั้งคอร์รัปชันทั้งสิ่งทุกอย่างคนไทยทำไมเลวอย่างนี้ครับท่านครับลูกหลานทำไมถึงเลวลงในเมื่อพ่อแม่เราทำมาอย่างทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะมาช่วยกันอีกสักนิดครับช่วยกันสักนิดเดียวสร้างการปกครองที่เป็นธรรมขึ้นมาได้อย่างเดียวเลยบ้านนี้เมืองนี้กำลังต้องการพลังของพวกเราทุกคนท่านครับเสียสละให้แผ่นดินผมว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียผมเคยทั้งที่รู้ว่าตายมันก็ต้องไปวันไหนมีรัตเวนเราจะรู้เลยฮะกองร้อยไหนจะออกเนี่ยเราเดินออกไปเนี่ยกลิ่นธูปแหมหอมจุดธูปเทียนกันเดินออกไปทีนึงพระดังกึกกักกึกกักกึกกักไปไหนทีเวียดกงรู้เหตุได้ยินตั้งไกลฮะเพราะพระดังมากต้องบอกให้เอาสก็อตเทปปิดเป็นหมดเขารู้ว่าเขาตายแต่เขาไปนะผมยังจำคนตายในแขนผมไม่รู้กี่สิบคนเพราะนั้นเสียสละเพื่อแผ่นดินสักวันเดียวชั่วโมงเดียวท่านกลับมันคุ้มค่าผมต้องการพวกเราให้ร่วมมือกันอย่างน้อยที่สุดก็ลุกขึ้นยืนแล้วบอกเรื่องเล็กสถานการณ์วันนี้เรามาตกลงกันทำความเข้าใจกันท่านมีอะไรเรามีอะไรเดี๋ยวท่านบอกก็พูดหลายทีแล้วมันไม่มาทีเราพูดไม่ตรงที่เขาต้องการผมว่าเราสามารถที่จะสร้างสันติสุขกลับขึ้นมาได้แล้วก็บ้านเมืองเราจะกลับมายิ่งใหญ่ใหม่ต้องขอขอบพระคุณมากนะท่านครับที่ให้เวลาผมขอบคุณครับผมขอกราบขอบพระคุณพนักท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นอย่างยิ่ง